สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงดุริยางค์เครื่องลมโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อ้นและอาจารย์เนทผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีเพอร์คัชชั่นประจำวงไทยุทธวินสวัสดีครับผมประพันธ์ศักดิ์ปานเสียงครับผู้เชี่ยวชาญประจำวงไทยุทธวินครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อก่อนปฏิบัติเครื่องดนตรีเพอร์คัชชั่นนะครับจากที่สังเกตนะครับน้องๆหลายๆท่านนะครับจะมีการวอร์มอัพก่อนเริ่มการฝึกซ้อมอยู่แล้วทั้งการตีดับเบิลสต็อปการตีสเกลหรือการตีแบบฝึกหัดต่างๆที่สตาฟได้มอบหมายไว้ให้นะครับแต่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่น้องๆมักจะลืมนะครับคือการยืดกล้ามเนื้อก่อนปฏิบัติเครื่องดนตรีครับการยืดกล้ามเนื้อนะครับมีความสำคัญมากนะครับทั้งการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการลดอาการอ่อนล้าจากการปฏิบัติเครื่องดนตรีและที่สำคัญที่สุดนะครับการป้องกันอาการบาดเจ็บในระหว่างการฝึกซ้อมครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการยืดกล้ามเนื้อก่อนการฝึกซ้อมกันครับเริ่มแรกนะครับให้ทุกคนกางขานะครับไม่ต้องกว้างมากนะครับให้พอดีให้ยืนสบายๆนะครับประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันนะครับเอาไว้ที่หลังศีรษะของเราและหุบข้อศอกกดศีรษะลงนะครับให้มีความรู้สึกกล้ามเนื้อทางด้านคอด้านหลังยืดนะครับนับ1ถึง10นะครับต่อไปให้ใช้นิ้วโป้งนะครับดันคางนะครับขึ้นไปนะครับเงยหน้าขึ้นไปให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงคอเรายืดนะครับนับ1ถึง10ครับต่อไปให้ใช้มือขวานะครับจับศีรษะอย่างนี้นะครับและดึงไปทางด้านขวานะครับเวลาทําอย่าลืมหายใจนะครับค่อยๆหายใจช้าๆนะครับนับ1ถึง10นะครับและเปลี่ยนไปทําอีกข้างนึงนะครับเป็นข้างซ้ายนะครับค่อยๆดึงนะครับจนยืดนะครับค้างไว้นับ1ถึง10นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เอาแขนซ้ายของเรานะครับมาไขว้ไว้ที่ด้านหลังนะครับและใช้มือขวาค่อยๆหายใจช้าๆให้รู้สึกถึงกล้ามเนื้อต้นคอที่ยืดออกนะครับต่อไปทำแบบเดียวกันครับเอามือขวามาไขว้ด้านหลังนะครับและใช้มือซ้ายอ้อมศีรษะมาและดึงครับนับ1ถึง10นะครับค่อยๆหายใจช้าๆนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้ใช้แขนซ้ายของเรานะครับยืดแขนซ้ายออกมานะครับและใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับและดึงโดยที่เราหันหน้าไปทางด้านซ้ายนะครับถ้าเราใช้มือขวาดึงให้หันหน้าไปทางทิศทางตรงกันข้ามนะครับต่อไปให้จับที่ข้อศอกนะครับและยกขึ้นมาหลังศีรษะนะครับและดึงครับใช้มือขวาดึงข้อศอกนะครับนับ1ถึง10นะครับต่อไปให้ทำกับข้างขวาเหมือนกันครับเอามือขวาออกมานะครับใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้นะครับนับ1ถึง10นะครับหันหน้าไปทางทิศทางตรงกันข้ามนะครับเมื่อครบแล้วนะครับจับข้อศอกยกขึ้นและดึงครับโอเคครับเมื่อครบแล้วนะครับให้เรายืดมือมาข้างหน้านะครับกลางมือกลางนิ้วมือของเราทั้งหมดนะครับให้รู้สึกยืดนะครับแล้วค่อยๆเก็บทีละนิ้วจากนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นะครับและกลางออกนะครับและกำเข้าไปใหม่นะครับและทำเร็วขึ้นเรื่อยๆครับทำเร็วขึ้นเรื่อยๆทำเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเราตรงนี้ตึงครับพอกล้ามเนื้อตึงปุ๊บเราพักได้ครับพักสักแป๊บนึงทำใหม่เหมือนเดิมครับค่อยๆกำเข้าไปนะครับและทำเร็วขึ้นเรื่อยๆทำเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อตึงปุ๊บให้พักนะครับทำอย่างนี้ประมาณสัก3ครั้งนะครับต่อไปนะครับให้เราแบมืออย่างนี้นะครับเอามือไว้ข้างลำตัวนะครับกางมือให้สุดนะครับแล้วกำมือเข้ามานะครับและกางออกไปให้สุดเหมือนเดิมนะครับแล้วค่อยๆทำให้เร็วขึ้นเรื่อยๆครับทำเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับทำจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ตึงครับพอกล้ามเนื้อตึงปุ๊บให้พักนะครับต่อไปนะครับให้เอามือมาข้างหน้านะครับลองยกข้อมือขึ้นให้สุดนะครับและกดลงครับให้สุดเหมือนกันนะครับยกขึ้นและกดลงยกขึ้นและกดลงครับและทำเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับทำเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงนี้นะครับก็สามารถพักได้ครับและทำซ้ำอีกครั้งนึงนะครับยกขึ้นและกดลงยกขึ้นและกดลงครับทำเรื่อยๆนะครับเมื่อรู้สึกตึงบริเวณนี้ก็พักได้ครับทำอย่างนี้ซ้ำประมาณสัก3ยกนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อแขนของเราแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมครับสวัสดีครับผมศิริบุญมีผู้เชี่ยวชาญเพอร์คัชชั่นประจำวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยครับ
เมื่อสักครู่เราได้วอร์มกล้ามเนื้อไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบฝึกหัดนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเริ่มที่มือขวาตีเป็นขบเอ็ด1ชั้น4จังหวะมือซ้ายขบเอ็ด1ชั้น4จังหวะและเป็นขบเอ็ด2ชั้นอีก4จังหวะนะครับทุกครั้งที่วอร์มเนี่ยเราจะต้องมีเมคานอมเพื่อที่จะเป็นจังหวะให้กับเราในเวลาวอร์มนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเริ่มขวาเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนไปเริ่มซ้ายบ้างนะครับถ้ามาตีต่อกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับสโตรกที่เราใช้สำหรับเพอร์คัชชันนะครับโดยสโตรกแรกเลยก็คือฟูลสโตรกฟูลสโตรกคือการขยับข้อมือขึ้นและลงในเทมโปที่เท่ากันนะครับแบบนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงเท่ากันนะครับต่อไปอย่างที่สองคือดาวสโตรกนะครับดาวสโตรกเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่การเริ่มข้างบนและจบลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับและลำดับต่อไปเนี่ยก็คืออัพสโตรกเราจะโฟกัสที่การเริ่มข้างล่างแล้วจบข้างบนนะครับนี่นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือแท็บเป็นเหมือนกับฟูลสโตรกที่มีขนาดเล็กลงนะครับแบบนี้นะครับครับทีนี้เนี่ยเราจะนำสโตรกเหล่านี้นะครับมาประยุกต์ใช้กับแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยการที่เราจะเพิ่มแอคเซนต์เข้าไปในทุกๆของดาวน์บีทนะครับเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมดนตรีสวัสดีครับ